สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะแต่ถ้าคุณวันดวีมาถึงเนี่ยมีดาบให้หนึ่งเล่มสุดยอดแห่งดาบเลยแหละเป็นดาบมีชื่อไม่ใช่เป็นดาบที่สุดยอดมากตีใส่เต็มที่หน้าตาไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่อ่ะมันแปลกๆแต่ว่าประสิทธิภาพสูงมันแปลกๆแตกๆด้วยโอ้พลังงานบ้านเรา 70% แล้วฮะโอ้โหมีคนดูบอกมาว่าถ้าเราใช้ไอ้เจ้าตัว Minecraft อ่ะไปเก็บเบ็ดอ่ะเราสามารถย้ายลังเบ็ดมาได้อ๋อก็คือเก็บใส่รถอ่ะนะใช่เก็บใส่รถแล้วเอากลับบ้านกับรถไปกับอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าต้องเก็บใส่รถแล้วก็ใส่รถไฟก็จะมาได้แต่ไม่รู้ว่าเวอร์ชันไหนที่จะทำให้มาได้ไม่คิดว่าน่าจะเก็บใส่รถก็น่าจะมาได้แล้วอ่ะไม่ต้องขึ้นรถไฟมั้งอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วย้ายมาบ้านได้เลยก็ดีนะจะได้ดีมีเบสใช้ใช่แล้วก็คือช่วงนี้มันใกล้จะถึงยุคที่เขาบังคับให้เราใช้เบสแล้วค่ะไฟของบ้านเราต้องมาจากเบสแล้วอ่ะตัวนั้นแหละฮะแล้วทีนี้ของหลายอย่างมันต้องใช้ความร้อนของเบสหลอมแล้วนะนั่งดูเควสแล้วมันต้องใช้แบบความร้อนของเบสทำทั้งนั้นเลยอ่ะมีแต่ใช่อ่ะฮิฮิกราฟเทอร์โมเจเนเรเตอร์เป็นเจนนั้นใหม่เหรอใช่แล้วในวงเล็บ achievement magneticมันคืออะไรรู้ไหมพลังแม่เหล็กลาวาแมกเมติกอะแมกเมติกไดนาโมคือลาวาเหมือนแมกมาตรงนี้มีลาวาแมกเมติกที่เป็นแมกเนตแบบแม่เหล็กอะไรตรงนี้ไม่จ่ายไม่จ่ายจะโยงสายถึงไหมเนี่ยโอ้โหพลังงานมันจะดีขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะเลยแล้วในบทนี้มีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจด้วยค่ะแว่นในวิชันเราจะไม่ได้อยู่ท่ามกลางความมืดอีกแล้วอ่ะจะเป็นอะไรที่ดีมากมันจะไปอยู่ในช่องแว่นแทนใช่ไหมเหมือนที่เราใส่ช่องแว่นที่เป็นไอแว่นมองแว่นเอนจิเนียร์ใช่ไหมอ๋อบ่งบดายไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้จริงๆน่ะโอเคมีพลังงานเพิ่มเติมแล้วอันนี้เต็มหรือเปล่าเนี่ยแต่คือพลังงานที่มันน่าใช้สุดนะตอนนี้คือพลังงานกลเนี่ยในวงเล็บพลังงานกลมหาศาลอ่ะแล้วแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าอันนั้นน่ะน่าสนใจดีกว่าเหรอไม่ใช่มันดูดีกว่ามันดูง่ายดี มันดูว่าน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วที่สำคัญคือพลังงานคนที่เราหาได้แต่ละครั้งอ่ะมันเยอะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรามีตัวแปลงเยอะมันก็อาจจะได้ในแบบปริมาณที่สูงอ่ะแต่ถ้าเป็นพลังงานจากลาวามันก็ดีแหละแต่ว่าเราต้องมีพวกตะกั่วหลักๆเราต้องมีพวกนั้นอ่ะซึ่งมันเป็นของสมัยใหม่อือหือปึ๊บจึ๊บเงีย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 บถ้าต่อกันแบบนี้ปกตินี้ไฟฟ้าต้องลัดวงจรแล้วสายไหม้ไปแล้วจริงเหรอมันมีสายไหม้ด้วยเหรอโอ้ไอเครื่องนั้นที่เคยเล่าให้ฟังไงคะเป็นระบบแบบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่แบบถ้ากระแสไฟนำเข้าหรือนำออกเยอะเกินไปอะเครื่องก็ระเบิดประมาณนั้นนะแต่มดนั้นไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อย่าบอกนะว่าสายไฟส่งไรแค่นี้อะแคปสายไฟนี่แย่เลยอะบอกว่าสายมันเส้นเล็กเกินส่งไฟได้น้อยเออถ้าแคปสายไฟนี่ลำบากเลยนะเนี่ยปรับเอาขุดไหมเนี่ยแล้วก็การตั้งค่าก็ยังงงๆอยู่ว่าต้องปรับยังไงเอาแล้วไงพลังงานไม่ถูกใช้ไปแย่แล้วเหมือนผลิตพลังงานได้เยอะแต่คอขวดที่สายอะอ๋อไปติดที่สายแทนใช่ชัดเจนอะติดสายจริงด้วยอะโอ้ทำไงอะแก้ไงดีในนี้เราเห็นว่ามีสายเคเบิลอยู่ค่ะแต่ว่า
กลัวอย่างหนึ่งเห็นว่ามีเกี่ยวกับหม้อแปลงด้วยนะถ้าพลังงานมันไม่ใช่ระดับเดียวกันน่ะมันจะระเบิดมั้ยเนี่ยโอ้น่าห่วงเนาะแต่เดี๋ยวดูก่อนค่ะถ้าเราดูก็น่าจะรู้เออได้ยิปเกิดอะไรขึ้นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นพลังงานมาเท่าไหร่ไม่สามารถรู้ได้อ่ะเดี๋ยวนะน่าสนใจเครื่องนี้คือเครื่องที่ชื่อว่าชาร์จเจอร์เอาไว้ชาร์จไฟฟ้าสมมติเราตัดสายแบบนี้แล้วเราใส่ตัวอุปกรณ์ชาร์จไปพลังงานเข้าไหมเฮ้ยเหมือนพลังงานจะเข้าตลอดถ้าเข้าตลอดแบบนี้ก็แปลว่าไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านหม้อแปลงแล้วสิค่ะต่อสายตรงได้เลยนะเนี่ยเอ๊ะเราเดินสายมาถึงนี่มานี่ปุ๊บเข้า acceptor ก่อนไหมคะไม่ระเบิดเนาะเดี๋ยวเราลองเอาแต่เครื่องนี้เข้าโอ้มันจะมีเครื่องที่แบบสามารถต่อตรงได้เลยกับเครื่องที่ต่อตรงไม่ได้น่าจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยอย่างเช่นเครื่องนี้ต่อตรงไม่ได้เนาะเราก็ได้เห็นแล้วบิวก็วางเครื่องชาร์จเจอร์ไว้ชาร์จอุปกรณ์ของเราก่อนแล้วก็ต่อตรงไม่ได้ก็ต่อไปที่นี่เลยค่ะตัวแปลงพลังงานแปลงหน่วยพลังงานเขาออกได้โอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกำลังค่อยๆเรียนรู้ไปว่าวิธีไหนจะใช้ได้ดีที่สุดค่ะตอนนี้พลังงานของเราเพียงพอสบายชิวๆชาร์จอุปกรณ์ดูสิพลังงานเราลดไหมโอ้โหชาร์จอุปกรณ์พลังงานไม่ลดเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพลังงานจากลาวาโอ้ดูเซลล์สิคะแทบไม่ลดอ่ะเด้งกลับมาคืนได้อย่างนี้ก็แปลว่าพลังงานในบ้านของเราเกินแล้วนะเฮ้ยแต่ถ้าเราทำเครื่องจักรมากขึ้นก็อาจจะไม่พอก็ได้อ่ะแต่พลังงานจากลาวานี้แบบดีจริงเรียกว่าไฟฟ้าจากลาวาแล้วกันเนาะยังเหลือไหมเฮ้ยยังเหลืออยู่โอ้ยยังเหลือค่ะเหลือระดับ80,000อ่ะเนี่ยโอ้โหดีงามอีกนิดนึงอ่ะจะเข้าหมู่บ้านแล้ว นั่นเขาไม่เรียกว่าถึงแล้วนั่นเขาเรียกว่ายังเหลืออีกไกลถึงแล้วมันต้องแบบถึงรู้บ้านแบบใกล้ถึงแล้วนะอยู่หน้าปากซอยแล้วเลยเนี่ยเลี้ยวเข้าบ้านเนี่ยถึงแล้วเนี่ยไหนดูสิ okay. เอ้ยมาถึงแล้วดิครับเปิดประตูให้พอกันแล้วมีประตูอ่ะเอ้ยเก็บของก่อนนี่แหละกว่าจะมาถึงเขามาถึงตั้งนานแล้วไม่ก็ทำดาบดาบอะไรอ่ะก็ทำดาบเล่มใหม่ดาบเล่มนี้ทำให้คุณวันนบีมันดูเลอะๆใช่มันดูเลอะๆค่ะเพราะมันมีทุกอย่างเลยได้ตีติดเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยของเต็มมาประตูเอาแรกไปก่อนเปิดระบบ inventory ใส่ได้เลยตรงเนี้ยเออจริงเนี่ยชินเปิดได้เป็นไงมีอะไรบ้างมีทุกอย่างให้คุณแล้วมันถึงได้ขนาดนั้นไงหน้าตาเป็นไงโอ้ตีเร็วได้แต่ที่สำคัญมันตีล็อกขาเช่นตีล็อกขาเหรอเอ๊ะนายต้องไปหาหมอนก่อนเอ้ยทำไมเล่นเลยอ่ะมีทุกอย่างให้คุณแล้วอ่ะตีล็อกขาตีติดไฟตีกระจายมีหมดไฟเนี่ยอันนี้แบบติดไฟจริงเหรอติดไฟมันจะได้สว่างไงฮะเออคิดในแง่ดีน่ะโอ้ผมไม่ค่อยชอบติดไฟเท่าไหร่ตอนนี้คือสงสัยว่าถ้าติดไฟกับล็อกขามันจะไปด้วยกันได้ไหมสงสัยคือเอนเดอร์แมนอ่ะถ้าโดนตีติดไฟกับล็อกขามันจะเดินไหมนั่นน่ะก็เลยมันวาร์ปครับมันวาร์ปออกมันจะวาร์ปแทนวาร์ปไปเลยแต่ติดไฟกับล็อกขานะถึงจะโดนล็อกขาอยู่แต่มันยังวาร์ปได้ครับจริงเหรอเอนเดอร์แมนใช่มันแค่จะไม่เดินเวลามันวาร์ปไปที่ใหม่แล้วอ๋ออันนี้เขาทำแบบตีติดไฟมาให้อ่ะก็จะดีกว่าตรงนู้นมีมันฆ่ามอนทั่วไปง่ายแต่ว่ามันจะไปฆ่าเอนเดอร์แมนเฉพาะเจาะจงอะยากอุ๊ยอันจริงอ่ะมีดาบอีกเล่มหนึ่งนะทำได้อ่ะแต่เป็นมีดสั้นแต่มีดสั้นอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันไอ้นั่นมากเลยระยะการโจมตีกระโดดเคลื่อนที่อะไรนะมันกระโดดแทนการเคลื่อนที่อ่ะใ
มีมีดสั้นมันด้วก็ยอเล่ะยโชว์สโลแต่มีดสั้นระยะอันนี้มันสั้นอะระยะโจมตีมันสั้นมากก็เลยไม่กล้าเอามาเล่นใช่ใช่ใช่โอ้ยเดี๋ยวนะมันติดแป๊บเดียวเองเหรอ1วิอะแต่แค่มันแค่เลเวล1อะอ๋อแต่มันใส่เพิ่มได้ใใสช่่ไหมเพิ่มได้แต่ตอนนี้อัปเกรดจนเต็มแม็กแล้วก็ใส่ไม่ได้แล้วอ้าวอ๋อติดตั้ง1วินะมันตั้งนานแล้วนี่นั่นมีดธรรมดาไม่ใช่ดาบซะหน่อยจะลองไงอันนี้สโลเน็ตสโลเน็ตอันนี้อยู่อู้สโลเน็ตขั้นร้อยหรอนะไม่ใช่ร้อยสิตีสิดูให้อันนี้สโลเน็ตขั้นสโลสเอน็ตขั้นนสะองอันค่ะนี้แต่ว่าไอ้มีดเนี่ยติดขั้นร้อยเลยอะมันเขียนว่าสโลเน็ตร้ไหอยดูอดะิไหนไม่เห็นนะไม่ติดนี่เห็นนะโอ้ขั้นร้อยนี่ฮะขั้นใช่ขั้นร้อยแล้วก็14วินาทโีโอ้นานโอ้โอ้ก็แล้วแต่เผื่อวันที่มีดพังก็มีดาบแบบนี้ใช้ได้มันก็ดีนะมันก็ตีไวอ่ะนี่คือแบบเน้นตีไวมาตีไวกว้างแล้วก็กว้างกว่าแต่ว่าแค่มันติดแค่สโลเน็ตต่ำแค่นั้นเองต่ำเอ้าอันที่จริงถ้าทำเล่มใหม่ให้ก็ได้นะแต่จะพอติดไวออกแล้วก็ใส่สโลขั้นสองแทนแต่ว่ามันต้องใช้ใยแมงมุมอันนี้ไว้ก่อนก็ได้มันก็ติดไฟมันก็ดีมันก็เพิ่มดาเมจเพราะผมไม่ค่อยชอบติดไฟเพราะผมชอบเอาหน้าไปถ่ายมอนด้วยเดี๋ยวโดนไฟลุกไม่งั้นชุดเกาะมันจะไม่เหลืองขนาดนี้เออแล้วยันหนึ่งคุณมันมีสงสัยนิดหนึ่งค่ะไอ้พวกมีดสั้นระยะการตีมันสั้นมากไม่ใช่เหรอสั้นครับก็เอาหน้าเขาไปไถเลยมันเวลาที่เราตีมอนเราก็โดนมอนตีนะใช่ในบางครั้งนี่เนี่ยแต่ถ้าเราตีไวพอมันจะตีไม่ทันอันนี้ค่ะที่ทำไว้อีกเล่มหนึ่งอันนั้นเดี๋ยวค่อยเก็บของก่อนของเยอะจังนี่อีกเล่มหนึ่งอ๋ออันนี้ทำไมมันดูสั้นจิ๊ดจ๋อมันดูสั้นมากใช่ก็เลยรู้สึกว่าระยะโจมตีมันสั้นยังไม่ได้อัพอะไรมากมายเพราะมันเอาลองไปตีมอนแล้วไม่ชอบเลยโดนมอนตีกลับอ๋อผมชินกับการโดนมอนตีกลับเพราะระยะมันสั้นไงโอเคเรามาทำเตาหลอมกันดีกว่าค่ะเตาหลอมเวอร์ชั่นแบบหินอัคนีที่ดีกว่าเดิมที่ดีกว่าเดิมที่ไหนเรามีแต่เตาธรรมดาเนาะเรายังมีเตาหลอมใหญ่เลยค่ะเตาหลอมใหญ่ต้องใช้โซแซนแล้วก็ใช้สกอตเรียโอเคอย่างละ2ฟองน่าจะพอแล้วทีนี้ก็ต้องมีแมกมาครีมใช่ไหมคะเรามีแล้วแล้วก็ต้องมีออฟซิเดียนด้วยเอาล่ะของที่ต้องการได้เลยแล้วก็ใส่ถังปั่นเดี๋ยวขอเช็คเพื่อความชัวร์จริงเหรอใส่ถังปั่นใช่ไหมใช่ปั่นออกมาเป็นก้อนดังนั้นตรงนี้ไม่ได้อะปั่นเป็นถังต๊อกตรงนี้เลยใส่โยนไปแล้วก็โยนไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยน่ะปั่นแล้วฮะได้อะไรออกมาบ้างมันเนี่ยโอ้นี่ไงได้ปุ๊บเข้ากล่องข้างล่างปั๊บนี่เนเธอร์กราวค่ะเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมปกติกราวจะเป็นแบบพวกเซียบริกใช่ไหมเตาหลอมแบบธรรมดาค่ะตอนนี้เตาหลอมที่แบบดีขึ้นกว่าเดิมต้องรอให้เขาปั่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอีกนานเนี่ยโอ้15แล้วเราจะเอามาหลอมค่ะใส่นี่เลยเฮ้หลอมได้เยอะไงคือถ้าเป็น1ก้อนใช่ไหมเราเอาไปผ่านเครื่องเผาเราจะได้เป็น1ค่ะแต่ถ้าเราเอาไปผ่านการหลอมได้2 บริก 2 บริกก็เดาว่า2ก้อนโอ้โหจาก1เป็น2หลอมดีกว่าเห็นตั้งคำถามให้ถูกต้องทำไมอ่ะมันกดเปิดแล้วก็โยนของเข้าไปอ่ะมันเก็บได้เยอะขนาดไหนต้องไปถึงถามเรื่องนี้ค่ะกลัวมันเต็มถ้ามันเต็มเราก็จะโยนของเข้าไปไม่ได้ไงจ๊อดนั่นแหละคือกลัวมันเต็มกันแล้วอ้าวอันนี้เก็บไม่ได้แล้วเฮือเต็มอ๋อนี่ไงไปดูที่นู่นถ้าอยากรู้ต้องอยู่ที่บ้านนู้นค่ะขึ้นอยู่กับไดรท์ที่เรามีถ้าเรามีไดรท์จำนวนมากก็จะมากนี่ถ้าอยากรู้ก็ไปดูที่บ้านนู้นระบบซูเปอร์เซฟไม่กล้าไว้ที่นี่กลัวคลิปเปอร์ระเบิดกระซูมใช่เดี๋ยวคลิปเปอร์ระเบิดนี่อยู่ตรงนี้ค่ะก็ถ้าจะดูที่แผ่นดิสก็ดูได้ตอนนี้เราเก็บไอเทมไปวิ่งเกือบหมดทุกอันแล้วหรอไม่ใช่เกือบหมดอันแรกเหลืออยู่32,000อันที่2เหลืออยู่8,000อันที่3เหลืออยู่ประมาณ32,000ค่ะไอ้จำนวนประเภทไงเพราะประเภทมันแบ
อันนั้น63อันนั้น63อันนี้ก็เออใช่63อกัน็นีเ้46เหลืออยู่63 ไม่เท่าไหร่โอ้โหเหลืออีกแค่ไม่กี่ชนิดที่เก็บได้แต่จำนวนยังเก็บได้เยอะใช่ก็ต้องพับแผ่นมาเพิ่มอ่ะให้มีไทยของเซนติเทมมากขึ้นแค่นั้นเองอ่าฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่แหละถ้าเต็มก็พร้อมที่จะครับเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือไอ้เจ้า63นี่มันก็อยู่มานานแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ไอเทมของเรามันเริ่มไม่ค่อยมีไทยใหม่ๆมาแล้วอะยูเวนแรกใหม่ๆที่เราได้มาก็จะนับเป็นไทยใหม่เหมือนกันอือฮึเออเสียบริกไม่ใช่เสียบริกสิตะคอตบริกโอโอเคตกแต่งด้วยไฟนิดหนึ่งค่ะตรงนี้จะเป็นเตาหลอมแร่ของเราหลอมแร่ด้วยเตาหลอมจะได้แร่ในปริมาณที่มากขึ้นปกติใช่ไหมถ้าเราเอาไปเผาอ่ะเราจะได้1ก้อนแต่ถ้าเราไปผ่านน้ำเราก็จะได้เป็น9นักเก็ตผ่านไฟก็ได้แค่1ก้อนแต่ถ้าเราเป็นหลอมอ่ะเรามีโอกาสได้บวกเพิ่มมากอีกขึ้น4นักเก็ตซึ่งมันดีมากๆเลยแต่ถ้าเราไปหลอมด้วยเตาแบบหินอัคนีอ่ะเราจะมีโอกาสได้เพิ่มอีกเป็น8เลยนะนั่นน่ะคือได้แร่อื่นมาด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดมากนี่แหละของดีจริงวิ่งเร็วด้วยนี่แหละเป็นไงเฮ้ยมันเร็วจังอ่ะมันมันเย็นเร็วเนาะใช่อ่ะเอาเตาเผาระดับสูงสุดน่ะธรรมดาแต่ทำไมมันเย็นเร็วไม่รู้มันก็ต้องเร็วกว่าในทุกด้านมั้งไม่งั้นคนก็ไม่ใช้อ่ะคือฟังก็ดูแปลกๆเตาหลอมดีแต่เย็นเร็วโอ้ไวอ่ะไวมากอ่ะโอ้ยแร่เราก็ถ้าเป็นในเวอร์ชั่นเก่าๆอ่ะพวกเตาหลอมแบบนี้ค่ะมันมีข้อเสียนะตรงที่แบบแร่ที่ใส่ไปปุ๊บมันจะหลอมรวมกันเลยอ่ะแต่เวอร์ชันใหม่ไม่รวมกันนะต้องใช้อลลอยสเมลเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละถึงจะรวมกันได้อันนี้คือมันแยกชั้นกันเลยใช่แยกชั้นเนี่ยไม่รวมโอ้โหดูสิกระจก กระจกใช้เจียวใช่รอบนี้เน้นแบบกระจกเยอะมากดูสิโอ้โหดีจะตายไปตรงนี้ก็ได้อะเอาเสาออกได้ไหมฮะตรงนี้ก็เป็นที่ปล่อยออกมาเหมือนกันเนี่ยเอาเสาออกได้ไหมเฮ้ยได้ตรงนี้ออกเอาเสาออกไปขวางใช่เอาออกไปเลยอันนี้เป็นถังค่ะเผื่อว่าจะต้องใช้อะไรที่แบบผสมเป็นถังเผื่อไว้เราเลือกได้ไหมว่าเราจะให้แร่ไหนเอามาเป็นอินก็อตแร่ไหนออกตรงไหนอะเลือกแบบนั้นไม่ได้อะมีแต่เลือกว่าให้แร่ไหนออกนะตอนเนี้ยก็คือกดติ๊กที่มันเนี่ยกดติ๊กที่ของเหลวเลยค่ะของเหลวมันจะมาอยู่ข้างล่างแทนเห็นไหมนั่นน่ะล่างสุดคือมาก่อนออกก่อนโอ้ได้ล่างสุดก็ออกก่อนอือฮึดูสิโอ้โหน่าจะทำตั้งนานแล้วอ่ะเตาหลอมเตาหลอมยักษ์ใหญ่แล้วเราต้องการลาวาเราต้องเอาลาวาถึงนี่ฝังดินมาก็ได้ตรงมาโลดยังไงก็ได้แต่นะถ้าส่งมาตรงนี้แผ่นท่อมใช่ไหมน่ะมันส่งมาเป็นท่อได้เลยใช่ไหมแบบปั๊มเข้าใช่อะส่งท่อปั๊มเข้าเพราะว่าท่อมันปั๊มเข้าได้อยู่แล้วนอนดีกว่าเดี๋ยวนะแฟนท่อมมันบินไปไหนไม่รู้นอนแล้วไม่สนแล้วจะนอนวันนี้มันคือวันแห่งการตกแต่งกับจัดบ้านก่อนที่เราจะเริ่มบทใหม่โอเคบทใหม่คือบทที่3ไงบทที่4อ่ะนั่นคือบทใหม่อ๋อนี่คือเราจะจบบทที่3หรือว่ายังไงแล้วก็จบบทที่3มันจบไปแล้วมันมีอะไรล่ะมันจบแล้วก็จบแล้วนี่ค่ะเนี่ยสุดแล้วนะใช่แล้วเหลือบทใหม่แล้วนะบทที่4 3.5 อันนี้ก็เรียบร้อยอ่ะระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้กดรับรางวัลเลยเงี้ยได้เค้กช็อกโกแลตมาด้วยอ่ะ1อัน
ในพวกสกายบ็อกสกายแฟกอะถ้าเราได้เค้กมานะแล้วเรากินอะข้ามมิติเลยเนยอันนั้นมันเหมือนเค้กไดเมนชันเลยนี่ใช่มันเป็นเค้กไดเมนชันกินแล้วไปนรกได้เลยอะกินแล้วไปดีเอ็นได้เลย นึกถึงเจลปังเลยกินแล้วไปสวรรค์ โอ้ยขนมปังหายาก เอ้เฮ้ยถึงแล้วนี่ใช่ถึงแล้วโอ้โอ้ถ้าไม่ขาดลาวาชีวิตเราก็สบายแล้วใช่อันนี้ก็เหลือปิดใช่ไหมกบความผิดอ่ะใส่ตอนไหนก็ได้หรือเราจะปิดสนิทฮะปิดหมดแหละฮะปิดเนียนอย่างนี้ก็ดีค่ะดีเลยทีนี้ก็เหลือความสว่างกังหันเอาออกไปทำไมก็ตอนนี้สร้างกำแพงใหม่ไงก็เลยเอาออกอ๋อกังหันหายไปแล้วนี่โอ้โหสวยแล้วไม่ต้องใส่กระจกนะแค่นี้พอสวยแล้วฮะพอผมจะปิดหลังคาดิปิดทำไมนั่นแหละสวยคุณนนท์มายืนดูข้างล่างอย่างสวยเลยไม่งั้นตรงกลางก็เป็นกระจกก็ได้ไม่ต้องกระจกก็ได้อะมันถ้าไว้อย่างเงี้ยมันไม่ต้องปูอะไรเลยก็ไม่มีปัญหาสวยจะตายโอ้โหโล่งๆเพราะถ้ามันมีกระจกหรือไม่มีกระจกมันก็กันแฟนทอมไม่ได้อยู่ดีแหละไอ้กันได้นี่แฟนทอมมันมีกระจกแฟนทอมติดมันก็เกิดอยู่ดีอะมันก็น่ารำคาญอยู่ดีแต่มันบินเข้ามาในนี่มันจะบินติดนะมันก็ไม่บินอยู่แล้วแหละปกติมันก็กลัวแมวจะตายอยู่แล้วไอ้ผมเมื่อกี้มันจะบินมาจะติดหัวอยู่เลยอ๋ออันนี้อยู่สูงไงโอ้สวยแล้วแค่นี้แหละโรงงานเราแล้วแต่จะตกแต่งยังไงก็ได้อะเราเป็นผู้อยู่อาศัย เราอยู่ได้หมดนั่นแหละเนี่ยไอรอนวอลไลท์อ่ะดีจริงนะคุณวันดีนะทำไมอ่ะมันดีขนาดนั้นเลยมันสว่างดีค่ะแล้วมันก็คือนึกถึงปุ่มกดอ่ะปุ่มกดที่สว่างแค่นั้นอ่ะดีอ่ะแต่ไม่ต้องแต่งเอาผมจะไม่เห็นก็แปะไว้รอบบ้านเลยเห็นไหมขนาดมันเนียนจนขนาดคุณวันดามีไม่เห็นอ่ะอ๋อไอ้ปุ่มเนี่ยนะใช่สว่างทับง่ายอ่ะง่ายมากไม่ได้ด้วยใช่มันคือปุ่มแบบทับก็ง่ายอะไรก็ง่ายสว่างอีกต่างหากโอ้ดีดีเฮ้ยเป็นอะไรมาดูโอ้อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเดล่าคอยไปช็อตอุ้ยไฟดูดเลยอ่ะเข้าไปเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวข้าวกินก่อนข้าวกินก่อนโอ้ยไปไม่ถึงนั่นแหละไปแล้วไปช็อตอ่ะเข้าไปไม่ได้ด้วยไม่ได้เหรอเออเข้าไปไม่ได้ไปได้โอ้โหอันนี้ของจริงอันตรายจะชาร์จเลสโตเอ้ยจะชาร์จเศษทองเขามีควยให้เราชาร์จหยดน้ำทองเนี่ย uh-huh. แต่รู้สึกว่าเราจะต้องมีฐานตั้งอะถ้าฐานตั้งมันคงไม่ชาร์จเกินอะอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเอาไว้ฆ่าแฟนทอมได้เลย นี่เอ้ยแมวแมวแมวโอ้โหดีได้ยินเสียงแมวร้องเลยมันลืมหัวใจหนึ่งดวงอีกแล้วโอ้เดี๋ยวเริ่มประคดประคดแล้วประคดไม่มีแซลมอนโอ้โหไม่เหลือต้องไปวิ่งไปเอามาให้มันก่อนดีที่ยินเสียงแมวร้องว่าเอ๊ะทำไมแมวมันร้องเจ็บๆแงวๆมนุษย์จะฆ่ามนุษย์จะฆ่าโอ้มันโดนระยะแมวอุตส่าห์นึกว่าทำฐานรองแล้วเราจะไม่โดนไฟช็อตอ่ะมันแบบแผ่เป็นออร่าเลยอ่ะใช่โอ้โหอย่างนี้ก็น่ากลัวโอเคเจ้าแมวก็ทำที่รองตรงนี้แล้วนะยังจะโดนอีกเหรอเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องย้ายไกลๆแล้วแหละอันตรายอันตรายเลสโตนลิงปุ๊บสวิตปุ๊บรหัสผ่านหยดน้ำทอง2อันเราหยดน้ำไม่ได้เราต้องเรียกว่าหยดทองดีกว่าเงียบเงียบ
โอเคโอ้ดูดมันต้องมีอะไรด้วยไหมนะจับสิโอ้โหแค่เห็นก็รู้สึกได้อ้าวเดินไม่ออก what โอ้มันต้องหันหน้าออกป่ะหันหน้าเข้าไม่ได้โอ้อันตรายจริงมันไม่มีวิธีกันเหรอเนี่ยต้องมีชุดนั่นนะสิชุดกันสนุนไฟฟ้าอะไรสักอย่างไม่หรอกแต่เราอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากมายถ้าเรามีปันเนลดูดไอเทมได้ก็น่าจะสบายใจจบแล้วแหละคือเราทิ้งไอเทมไว้ไงแล้วแบบเปิดเครื่องเดินเครื่องเสร็จก็ค่อยกลับมาเอาของโอเคฟิลเตอร์แบ็คลิสต์หยดทองดีนายถูกต้องเงียบวางเงียบอ้าวโอ้วางแบบไม่สับสวิตช์มันแอคทีเวทเลยโดยที่เราไม่โดนการสับสวิตช์ทำให้เกิดแอเรียเอฟเฟกต์ค่ะโอ้ไปช็อตแล้วคุณวันดอมบีมีลูกอมแคนดี้มาให้กินเดี๋ยวเอ๊ะเพิ่งทำไฟฟ้ามาแล้วทำไมมีลูกอมแคนดี้นะมันเป็นของที่ได้มาด้วยคุณวันดอมบีเพราะมันต้องใช้น้ำตาลจริงน่ากินมากเลยเนี่ยนี่นี่ลูกอมแคนดี้กำลังหาที่กระโดดลงที่จะนี่นี่ลูกอมแคนดี้ใช่หรอใช่กินได้หน้าตาดูแบบกินแล้วจะเหมือนจะโดนไฟดูดเลยถ้ากินไม่ได้นี่มันก็กินไม่ได้หรอกล้อเล่นหรอกเหมือนไหมเหมือนนะไฟดูดอะไฟดูดใช่มันคือไฟช็อตไง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 มันหน้าตาเหมือนนอนดึก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 ด้วยนะเขาให้เราคราฟเราก็คราฟโอ้โหคราฟมาแล้วก็ให้รางวัลเป็นอันเดียวกันเพื่ออะไรมันเอาไปใช้ทำอย่างอื่นหรือเปล่าโอ้มันใช้ทำไอ้เจ้าตัวนั้นค่ะเวอร์ชันอัปเกรดคอสอัดบล็อกที่ทุบเป็นแผ่นน่ะลาพิสลาพิสอัดบล็อกที่ทุบเป็นแผ่นน่ะเอาเวอร์ชันอัปเกรดเลยโอ้แผ่วงจรค่ะเห็นนะบนกระจกมันไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดการันตีแต่ถ้าเป็นกระจกทึบแสงมันเกิดในมอสน่ะเจอมาแล้วอ่ะมันเกิดบนกระจกทึบแสงเว็บเอ๋อ๋อสับสวิตช์ปึ๊บไปเลยตัวเองอ่ะวนกี่รอบอ่ะอุ้ยวนหลายรอบเหรอนี่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆเขาวนกี่รอบอ่ะวนโอ้โหตายสิว่าวนกี่รอบวนวันนึงเว้ยร้อยรอบ64รอบโอ้วนเท่ากับ1กองเลยนะใช่วน1กองต่อ1ชิ้นไม่น่าล่ะมันถึงราคาถูกมากมันใช้แค่เศษทองช็อตไฟฟ้าโอ้โหแต่คือถ้าขนาดนั้นก็ไม่ใช่น้อยนะนั่นน่ะคนเจอนะก็ว่าอยู่มันดูราคาถูกแปลกๆไปทองต้องเอาผ่านเครื่องนี้ก่อนเลยค่ะเครื่องหั่นปลาหมึกเราเนี่ยเครื่องรีดปลาหมึกอะนะใช่โอ้โหก็ว่าอยู่ตอนแรกเอ๊ะปกตินึกว่าแบบรอบเดียวเสร็จไม่ได้ดูเท่านั้นแหละ64รอบเฮ้ย ได้แล้วไหนดูสิดูดมาอ้าวทำไมมันชื่อว่า incomplete โอ้โหตามกับออตตรัมอีกนิดนึงโอ้โหเยอะเนาะแล้วทำอย่างกับออตตรัมเรามีเยอะงั้นแหละโอ้ออตตรัมนี้เป็นอะไรที่เอ้ยมีโอ้มี5แผ่นโชคดีที่ทำไว้ออ
อัตรามเป็นอะไรที่ใช้เวลา20วิในการทำให้เกิดเป็นแผ่นนานเงียบมาแผ่นใช่ไหมโยนลงไปสิอ้าวโยนปึ๊บอย่างน้อย1รอบก็ยังดีอ้าวต้องสตัมป์โอ้เฮ้ยคุณว่าน้องวีมันบอกว่ายุคใหม่ระดับใหม่ของแผงวงจรแผงวงจรเวอร์ชันอัปเกรดเกียร์ใหม่ของแผงวงจรระดับเอ็ดวานเขาบอกว่า1กล่องที่ใช้แผงวงจรนี้สามารถจุไอเทมได้ 32,000 ใครจะทำนั่งดูเควสเล่นๆน่ะมีระบบออโต้ไดมอนด์ด้วยนะอะไรนะออโต้ไดมอนด์ใช่64โคดัตอ่ะเอามาเปลี่ยนเป็นไดมอนด์ได้โคดัตได้แล้วถ่านอ่ะบล็อกถ่านเพราะว่าปกติไดมอนด์ก็เกิดจากถ่านอยู่แล้วแต่โคดัตโอ้โคดัตต้องเอาโคชาโคไปบดบดเสร็จแล้วก็ไปผ่านไฟเย็นหลักขั้นตอนกันนะเอารู้ได้ไงว่าผ่านไฟเย็นทางนี้ยังไม่ได้ดูเลยค่ะว่าผ่านไฟเย็นหรือผ่านอะไรตอนที่จะทำสตีลมันต้องนำโคดัตไงอ๋อใช่บดชาโคผ่านไฟเย็นก็จะได้อันนี้ยังแต่ว่าไดมอนด์มันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือนี่เอาไปทำแผ่นดิสได้นี่ใช่ไหมแผ่นดิสไดมอนด์ใช่ไหมหือใหม่แผ่นดิสจุข้อมูลเหรอฮะไม่ได้ใช้ไดมอนด์เลยนะไม่มีส่วนผสมของไดมอนด์อ๋ออ๋ออ๋อ64นั่นใช่ไหมอ๋ออันระดับสูงระดับสูงใช่ฮะอ๋อบทนี้เป็นบทที่ต้องทำความเข้าใจแบบมากทีเดียวแล้วในที่สุดเราก็ค้นพบว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เจ้าเบรดนั่นเองใช้เจ้าเบรดทำอะไรเราไม่ต้องให้อาหารเบรดให้มันกลายเป็นไฟสีฟ้าเราไม่ต้องไปเอาอาหารเบรดมาให้มันรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเราเอาน้ำมันยัดให้มันได้เลยอ่ะมันกินน้ำมันได้หรอใช่น้ำมันที่อยู่ตามโลกนั่นแหละค่ะเอาน้ำมันปุ๊บมากั่นปุ๊บได้เป็นฟิวเอลได้เป็นฟิวแล้วก็ยัดใส่ให้มันเลยมันก็จะกลายเป็นเบสที่ความร้อนสูงราดน้ำมันเลยทีเดียวเชียวใช่เรียกว่าเชื้อเพลิงดีกว่าก็คือให้เชื้อเพลิงมันเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงจากน้ำมันอ่ะแต่ทีนี้มันก็มีวิธีที่เราสามารถหาน้ำมันอินฟินิตี้ได้นะใช้โซแซนโซแซนใช่โซแซนผ่านเครื่องผ่านพลังงานเราจะได้พวกชาโคน้ำมันแล้วก็ดินประสิวด้วยค่ะใช่ของที่ต้องใช้อ่ะทุกคนคะยังเหลือของอีกมากมายค่ะที่เราจะต้องคราฟโอ้โหวนไปลูปไปค่ะวนไปเรื่อยๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงเนาะยังไงเราก็น่าจะทำได้แน่นอนค่ะเพราะเรามี2แรงที่ช่วยกันนั่นเองระหว่างทางนี้อย่างกับคุณวรรณวีนั่นเองโอ้โหเขาวิ่งหนีแฟนทอมมาอย่างไวเลยโอ้โหนอนนันดีเอาล่ะในพาร์ทนี้ค่ะเราก็ได้จัดบ้านเรียบร้อยแล้วมีจรวดค่ะตั้งอยู่ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เครื่องสร้างจรวดค่ะเราก็มาสร้างไว้ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวว่ามาตั้งดีกว่าไม่ใช่สร้างบ้านก็ดูเป็นระเบียบแล้วค่ะอะไรที่แบบรกๆก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหยอดเลยใช่ไหมดูเป็นระเบียบค่ะแล้วก็ดูโล่งขึ้นมากเห็นว่าตรงนู้นก็แบบอยู่ชิดผนังไปเลยพื้นที่ในโซนบ้านเราค่ะเรียกว่าเป็นบ้านแห่งที่2เนี่ยก็โล่งขึ้นเยอะเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับ Minecraft Create at Roll บ๊ายบายค่ะ